ประเด็นข่าวแรกของวันนี้นะครับกับการเตรียมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันเสาร์ที่13ตุลาคมนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษก ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีกําหนดการจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัฐบาลเตรียมจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันเสาร์ที่13ตุลาคมโดยมี3กิจกรรมด้วยกันนะครับได้แก่ เวลา7นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาทณพระรานพระราชวังดุสิตซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีและภระยาจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยหลังจากนั้นจะเป็นการวางพวงมาลาและการถวายบังคมณบริเวณท้องสนามหลวงเวลา8นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาส่วนช่วงเย็นวันเดียวกันเวลาประมาณ18นากาถึง18นาฬกานาที จะเป็นกิจกรรมถวายบังคมและจุดเทียนน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งนายกรัฐรมนตรีพร้อมทั้งภริยาและคณะรัฐรมนตรีจะร่วมกิจกรรมถวายบังคมรวมทั้งจะมีการจุดเทียนลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา89วินาทีพร้อมทั้งเปิดเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันด์ด้วย